กลับมาอีกหรอผมก็แค่มาเก็บของที่เหลือในบ้านสิ่งที่คุณทำกับผมผมก็ไม่ได้เกลียดแค่อะไรคุณไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้เอากุญแจคืนมาคุณเป็นคนบอกเลิกฉันเองนะเข้าใจตรงกันด้วยหลังๆที่เรามีปัญหากันบ่อยจนทำให้เราแตกครับเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมก็เขารักฉันมากกว่าคุณใส่หัวไปได้แล้วไปสิในบัตรนี้มีเงินจำนวนหนึ่งอย่าปล่อยให้ความมากๆในกามของคุณนะต้องทำให้คุณหมดตัวแล้วกันเป็นห่วงตัวเองกันเถอะนี่คือผู้หญิงที่ผมรักหมดใจแต่สุดท้ายมันก็ต้องลงเอยแบบนี้ที่รักผมถึงร้านอาหารแล้วนะคุณอยู่ไหนแล้วอ่ะฉันใกล้ถึงแล้วค่ะพอดีติดธุระนิดหน่อยคุณรอแป๊บนึงนะครับก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปจ้ะวันเกิดทั้งทีนั่งกินข้าวคนเดียวเหรอแฟนผมกำลังมาเดี๋ยวมันน่าถึงแล้วแฟนใหม่ของคุณคือคนเดียวกันกับคนที่ผมเจอเสื้อผ้าในบ้านตอนนั้นใช่ไหมใช่คนหล่อกับคุณใช่ไหมล่ะเขารู้ว่าต้องรักและดูแลฉันยังไงต่างกับคุณที่เอาแต่ทำงานหาเงินอย่างเดียวอ่ะทีละกลับมาแล้วนะนี่มันตีสองแล้วนะคุณเคยถึงฉันบ้างไหมเนี่ยก็ที่บริษัทอ่ะพาลูกค้าไปเลี้ยงผมก็เลยดื่มหนักหน่อยอ่ะวันนี้ผมได้ลูกค้าเพิ่มหลายคนเลยนะนี่ของขวัญที่ผมให้คุณคุณคิดว่าคุณให้ของขวัญฉันแล้วมันจะเทียบกับความรักได้ไหมให้ความรักกับให้เงินมันไม่เหมือนกันนะผมขอไปอาบน้ำกันนะเป็นทั้งตัวเลยอ่ะที่รักวันนี้คุณดูแปลกๆนะแปลกยังไงหรอก็สวยกว่าเมื่อวานไงคุณว่าแปลกไหมล่ะนี่แทนหัวใจผมนะขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยนี่ค่ะของขวัญโอ้ดีจังเลยอ่ะขอบคุณนะครับตอนนั้นผมคงเป็นแฟนที่ไม่ดีพอสินะให้ชีวิตที่ดีกับคุณไม่ได้พูดจาอ่อนโยนหวานๆไม่เป็นมีเวลาให้คุณไม่พอผมผิดเองแหละขณะวันเกิดคุณแฟนคุณยังมาสายเลยมีแน่นะก็อาจจะอยู่กับอีกคนก็ได้แฟนผมอ่ะเขาไม่มีนิสัยแบบนั้นหรอกเขาเป็นคนที่ดีพอเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแกดูพวกแกสองคนสิอยู่กินยังไงลำบากแค่ไหนมีเรื่องอะไรทำให้แบบนี้ตกศักดิ์ศรีมันค้ำคอแกขนาดนั้นเหรอแล้วคุ
ก็ผมคิดว่ามีเรื่องด่วนอ่ะข้อความเข้าเยอะขนาดนั้นอ่ะนี่คุณจะบ้าหรือไงนี่มันของใช้ส่วนตัวของฉันพื้นที่ส่วนตัวของฉันได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่รักมือถือคุณเข้าอ่ะค่ะฮัลโหลคุณเหมยครับงานเลี้ยงบริษัทคุณเหมยจะมาไหมครับไม่ไปละแฟนฉันอยู่บ้านคนเดียวอ่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเขาแค่นี้ก่อนนะที่รักเข้าหลังอ่ะถ้ามีสายเข้าคุณรับได้เลยนะส่วนผู้ชายที่ชอบทักมาหรือโทรมาบ่อยๆถ้าคุณไม่ชอบคุณก็บอกเลยฉันไปทำกับข้าวก่อนนะนี่แหละคือความรักไม่มีความลับต่อกันแบ่งปันกันได้ทุกอย่างคุณอาจจะทำเพื่อเงินของคุณก็ได้นอกจากเงินคงมีใครเอาคุณหรอกโทษทีนะที่มาช้าสุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณนะครับนี่ผมให้คุณขอบคุณค่ะชอบไหมคุณรู้ได้ไงว่าฉันชอบดอกไม้ที่รักโอนเงินให้เขาหน่อยนะนะที่รักนะคุณฉันไม่มีเงินแล้วที่ผ่านมาคุณใช้เงินฉันเยอะขนาดนั้นฉันไม่เหลืออะไรแล้วถ้าไม่ใช่เพราะคุณมีเงินอ่ะคุณคิดเหรอว่าผมจะโกหกคุณคุณตอนนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าคำพูดหวานๆอาจจะเป็นแค่คำงงคนที่ให้อนาคตและให้ชีวิตที่ดีกับเราต่างหากถึงเป็นคนที่รักเราจริง